สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่นอนหนังชาแนลนะครับผมวันนี้เป็นความรู้สึกหลังดูซีรีส์จาก Netflix เรื่อง Squid Game ครับผมตอนแรกอ่ะผมกะว่าจะพูดแค่ความรู้สึกโดยที่ไม่สปอยเนื้อเรื่องแบบว่าอยากให้ทุกคนไปดูจริงๆเรื่องนี้เป็นซีรีส์จาก Netflix มี9ตอนตอนละชั่วโมงนึงแต่ว่าพอกำลังจะถ่ายปั๊บนั่งคิดกับตัวเองอยู่นานมากเฮียมีเรื่องที่กูอยากคุยและอยากระบายเยอะเลยเอาเป็นว่าใครที่คลิกเข้ามาดูคลิปนี้นะครับโดยที่ยังไม่ได้ดูหนังก่อนนะรีบไปดูไอ้เหี้ยมันเอาแค่นี้ก่อนนะใครที่เป็นเหมือนผมนะที่แบบว่าตอนหนังเรื่องนี้ปล่อยตัวอย่างอ่ะโอ้โหผมจำได้ผมอยากดูมากคุณไปดูไม่ผิดหวังนะครับเอาแค่มันก่อนนะวางเป้าไว้แค่ตรงนั้นก่อนมันและสนุกและเพลิดเพลินและดูไม่ยาก Squid Game ทำเรื่องทั้งหมดที่ผมพูดมานี้ได้แบบกระจุยกระจายเอางี้ดีกว่ารีบไปดูแล้วกันนะครับผมส่วนใครที่รับกับสปอยได้ดูต่อไปเลยนะ Squid Game เนี่ยเป็นซีรีส์ Original Netflix ที่อู้ไม่เบานะครับผมต้องยอมรับจริงๆนะว่าเกาหลีเนี่ยเรื่องบทเด่นชิบหายเขาแม่งไปในจุดที่แบบว่ามีทีมเขียนบทที่แม่งสามารถพูดอย่างนี้ได้แล้วนะว่าแรนดอมไปทีมไหนก็พวกแม่งอย่างน้อยๆมีพื้นฐานที่ดีแทบจะทุกเรื่องเลยอ่ะคือถ้าบางเรื่องที่แบบบิลอัพหนักๆอย่าง Squid Game เงี้ยถ้าเปรียบเทียบเป็นชองเนี่ยมันจะแอคชั่นเทเลอร์ที่มีความเป็นไซโคโลจิคอลเทเลอร์อยู่คือเล่นกับสภาพจิตใจคนเล่นกับเซตอัพของสภาพสังคมด้วยนะครับสะท้อนสภาพสังคมด้วยเล่นกับเรื่องชนชั้นเล่นกับเรื่องสิทธิเสรีภาพในแบบของคอมมิวนิสต์ด้วยทุกคนใน Squid Game เนี่ยจะมีสิทธิเสรีภาพแต่เป็นสิทธิเสรีภาพภายใต้กฎที่เขาตั้งไว้แต่ Squid Game สำหรับผมอะยังมีข้อเสียอยู่ก็คือจบแผ่วสำหรับผมจบแผ่วไปหน่อยแต่ก่อนจะไปพูดถึงตอนจบนะระหว่างทางอะโอ้โหไอ้เหี้ยบิ้วแบบสะใจมากเริ่มซีรีส์เนี่ยเขาก็ต้องการให้เรารู้ก่อนนะว่า Squid Game เนี่ยมันคืออะไรยังไงอ่ะเปิดตัวได้ซีนเด็กเล่นนู่นนี่นั่นนะโอเคนะครับเราทำความเข้าใจคำว่า Squid Game ได้แบบรวดเร็วคือหนังเรื่องนี้เขาเล่นเรื่องการละเล่นลองนึกภาพว่าถ้าเปรียบเทียบเป็นหนังไทยก็จะมีแบบเป่ากบแข่งกันใครแพ้ตายอะไรอย่างเงี้ยเป่ายางแข่งกันปาดินน้ำมันแข่งกันถ้าเป็นหนังไทยเขาเหมือนกันนะแบบปาดินน้ำมันแข่งกันโอ้ใครถูกกินดินน้ำมันหมดก่อนตายอะไรอย่างเงี้ยแล้วไอ้เกมสุดท้ายก็คือ Squid Game เนี่ยแหละเกมปลาหมึกถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้มีประสบการณ์เหมือนอย่างผมเนี่ยไม่ได้มีประสบการณ์เกี่ยวกับเกมของเกาหลีอย่างเงี้ยนะครับแต่มันเป็นเกมที่ไม่ได้เข้าใจยากตัวหนังเขาอธิบายเพียงปลาดเดียวเราเข้าใจเลยคืออะไรแต่ไอ้เกมง่ายๆพวกนี้แหละมันทำให้เราเนี่ยไม่ต้องเอาสมองไปคิดกับเกมมากพอสมองเราไม่ต้องคิดกับเกมมากปั๊บโฟกัสมันจะถูกเบนไปในจุดที่ผู้กำกับเขาอยากให้สนใจก็คือสภาพจิตใจของมนุษย์ที่อยู่ในนั้นเซตอัพของรูปแบบสังคมที่อยู่ภายในนั้น Squid Game เอาจริงๆแม่งถ้าพูดถึงโลเคชั่นที่ใช้ถ่ายอ่ะแม่งแทบแบบจะเป็นสตูแทบ 80% เลยมั้งถ่ายเป็นสถานที่จริงมันน้อยมากเหมือนแทบถ่ายในสตูทั้งหมดแล้วมันสอดคล้องด้วยอันเนี้ยผู้กำกับแม่งฉลาดมันเป็นจุดที่มองเห็นถึงความฉลาดในการจัดการก็คือตัวหนังมันเป็นเซตอัพที่มีคนจัดสร้างเกมนี้ขึ้นมาแล้วจับคนมาขังอยู่ในสถานที่หนึ่งแล้วแข่งเกมมันก็เป็นฉากที่เซตอยู่แล้วคือในเรื่องอ่ะเขาก็จับคนมาอยู่ในสถานที่ที่เซตอัพเหมือนเป็นเกมโชว์อยู่แล้วผมก็มองว่าเฮ้ยจุดนี้แม่งแบบมันสอดคล้องกับเรื่องงานโปรดักชันที่สามารถที่จะควบคุมอย่างนี้ดีกว่าควบคุมได้ง่ายเลยแล้วมันก็เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกันและดีด้วยเฮ้ยไอ้เหี้ยเนี่ยการเขียนเรื่องให้คำนึงถึงสิ่งที่มึงจะถ่ายด้วยตัวผู้กำกับและทีมเขียนบทเขาก็พยายามอุดรอยรั่วนะซึ่งผมเชื่อว่าคนที่มีประสบการณ์การเขียนบทภาพยนตร์ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่นะครับต้องเคยสัมผัสความรู้สึกนี้คืออารมณ์แบบกูต้องอุดรอยรั่วเหมือนกับว่าเรามีคนดูในจินตนาการอยู่ภายในหัวเราอะแล้วระหว่างเขียนอะ
เราก็จะมีความรู้สึกไปได้ว่าเอ้ยเขาจะตามทันไหมว่าเอ้ยถ้าเป็นกูตามทันนะเว้ยมันจะมีอารมณ์แบบเนี้ยอยู่ในหัวซึ่งหนังเรื่องนี้เขาก็พยายามอุดรอยรั่วโดยที่หนึ่งในสิ่งที่เขาโยนเป็นเหตุผลนะครับผมว่าทำไมทุกคนจะต้องสมัครใจมาอยู่ในนี้คือสถานที่ที่เขาสร้างขึ้นแล้วจับคนมาอยู่ในเนี้ยมันจะต้องมีเหตุผลด้วยนะว่าทำไมแม่งถึงต้องมาอยู่เหตุผลในเรื่องก็คือทุกคนแม่งชีวิตจริงคือแบบชีวิตบัดซบมากโดยที่เขาเปิดเรื่องด้วยชีวิตอันโคตรบัดซบของพระเอกเป็นผู้ชายที่ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตเลยการงานหน้าที่ก็ล้มเหลวหน้าที่ของการเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นพ่อก็ล้มเหลวเพื่อนก็แทบจะไม่มีติดพนันอีกแทงม้าอีกแล้วไอ้การติดพนันติดแทงม้าเนี่ยก็สอดคล้องก็คือคนที่สร้างไอ้สถานที่แห่งเนี้ยขึ้นมาก็คือเป็นกลุ่มคนรวยกลุ่มมหาเศรษฐีที่เขารวยจนเขาแบบว่าอยากได้อะไรเขาได้อยากซื้ออะไรเขาซื้อได้อยากกินอะไรเขากินได้เขาอยากจะเอารถหรู 7-8 คันบินไปกับเขาที่ไหนก็ได้เขาอยากจะมีฟิตเนสส่วนตัวแล้วเขาก็เอาฟิตเนสส่วนตัวเขาบินไปมุมไหนของโลกก็ได้เพราะกูไม่อยากใช้ฟิตเนสร่วมกับใครคือเขาอยู่ในจุดที่รวยจนแบบแทบจะเสกทุกอย่างได้เพียงแบบแค่ปลายนิ้วคลิกมันกลายเป็นแบบทุกๆอย่างสามารถมากองตรงหน้าเขาโดยที่เขาไม่ต้องดิ้นรนโดยที่มีตัวละครเอกของเรื่องเขาพูดเอาไว้ว่าเขามีทุกอย่างเลยยกเว้นมีความสุขเขาก็เลยรวมตัวกันแล้วสร้างไอ้สถานที่นี้ขึ้นมาแล้วจับคนเข้ามาแล้วมันก็เลยอ้างอิงกับที่พระเอกแม่งติดม้าแข่งอะไอ้คนพวกนี้ก็เสพติดความสนุกสนานเขาก็จับคนมาแล้วเห็นคนเป็นม้าแข่งมนุษย์ไม่ว่าคุณจะมีเชื้อชาติใดไม่ว่าคุณจะอยู่มุมไหนของโลกใบนี้มนุษย์มักจะมีความสนุกสนานกับการจับสัตว์มาบันเทิงและปลนเปลือตัวเองเสมออย่างของไทยก็มีไก่ชนอะไรอย่างนั้นนะครับผมจับปลามากัดกันบางคนก็ล่าสัตว์สมัยก่อนก็จะมีขี่ม้าล่าสัตว์กันเป็นกีฬาอะไรอย่างเงี้ยคือมนุษย์มักจะสนุกสนานกับการทรมานสิ่งมีชีวิตที่เราคิดว่าเขาอยู่ต่ำกว่าเราปฏิเสธกันไม่ได้นะครับผมว่าพวกเราเนี่ยที่เป็นมนุษย์เนี่ยให้ค่าสิ่งมีชีวิตจากขนาดของมันสัตว์ยิ่งตัวเล็กเรายิ่งให้ความสัมพันธ์กับมันน้อยลงไปเรื่อยๆบางทีเข้าสวนถูกไหมครับยุงกัดเราก็ต้องตบเพราะมันกัดแต่เราก็รู้สึกว่าก็ไม่มีค่าอะไรที่จะต้องมานั่งเสียใจตบยุงตายเข้าใจไหมครับไอ้หนังเรื่องเนี้ยเขาก็เล่นกับมุมนี้นะครับผมคือในเรื่องเนี้ยเขาไม่ได้ให้เห็นขนาดของสัตว์หรอกแต่เขาเปลี่ยนขนาดของสัตว์ไปเป็นขนาดของฐานะของผู้คนในเรื่องเราจะได้เห็นคนที่โคตรจะรวยกับคนที่โคตรจะจนเชื่อไหมว่าดูไปแรกๆเนี่ยไอ้จุดเนี้ยผมก็ยังไม่ได้แบบรู้สึกว่าอินหรือมันรู้สึกสำคัญหรือมันจะมีผลกระทบต่อติดใจกูมากน้อยแค่ไหนเพราะว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกในการดูหนังที่เราเห็นอะไรแบบนี้ในการที่แบบคนรวยจับคนจนมาแข่งเกมการปิดอยู่ในสถานที่ปิดขังแล้วให้แข่งเกมกันจนตายใครชนะก็เอาเงินรางวัลไปโอ้มันเราดูมากี่เรื่องแล้วแล้วอีกหนึ่งอย่างที่ผมพูดเอาไว้คือบิวอัพเก่งมากพอเขาเริ่มเรื่องปั๊บเขาให้เห็นเกมแรกเป็นน้ำจิ้มก่อนแล้วปล่อยทุกคนกลับบ้านเขาให้เห็นก่อนว่าเฮ้ยทุกคนไม่ได้ถูกบังคับแต่จริงๆแล้วอ่ะทุกคนน่ะถูกบังคับเพราะความจนเพราะเซตอัพเกมพวกนี้มันเหมือนไอ้เหี้ยมันเหมือนการพนันน่ะถ้ามึงได้อ่ะมึงจะสบายไปตลอดชาติมันมีกิเลสมันมีไอ้เหี้ยแรงดึงดูดที่มันมหาศาลมากเพราะฉะนั้นทุกคนที่ออกมาจากเกมออกมาจากรอบแรกอ่ะกลับมาใช้ชีวิตแบบเดิมก็จะนอนฝันแต่แบบเฮียเงินรางวัลชีวิตตอนนี้เงินรางวัลชีวิตตอนนี้เงินรางวัลชีวิตตอนนี้ชีวิตตอนนี้นี่มันนรกชัดๆทุกคนก็เลยกลับเข้าไปในเกมใหม่มันสร้างเหตุผลแล้วอุดรอยรั่วไปเลยว่าอ๋อเฮียทุกคนก็เข้ามาเล่นเกมนี้โดยสมัครใจอยู่แล้วนี่หว่าพอคำนี้มันเกิดขึ้นปั๊บไอ้หยาน้ำหนักมันเพิ่มเลยจากการที่เกมแรกอ่ะมันแค่มันเฉยๆพอมันมีเหตุผลตรงนี้เข้ามาโอ้เออว่ะไอ้โลกภายนอกแม่งนู่นนี่นั่นเว้ยไม่ดีเว้ยพอไปใช้ชีวิตจริงนี่มันตกนรกทั้งเป็นเลยเว้ยในช่วงแรกนะผมสัมผัสได้ถึงความโลภและความกระหายที่อยากจะได้เงินเนี่ย
แต่พอตอนมันเริ่มไปมากขึ้นเรื่อยๆมันเริ่มมีความแบบเห็นอะไรชัดขึ้นเราได้เห็นมุมมองหลายๆมุมของตัวละครหลายๆตัวเยอะขึ้นแต่นี่แหละเป็นจุดเริ่มต้นของข้อเสียของหนังเรื่องนี้คือตัวละครน่ะที่จะเป็นผู้ชนะหรือกลุ่มคนที่จะเหลือไปแข่งเกมสุดท้ายอ่ะเราเดาถูกส่วนตัวผมอ่ะผมเดาถูกแล้วถูกแบบน่าจะซื้อหวยอ่ะถ้าซื้อหวยคงถูกไปแล้วอ่ะนะครับคือด้วยความที่อย่างนี้ด้วยซีรีส์ Squid Game นะครับผมเขาใช้ตัวละครเยอะแล้วเขาพยายามแล้วนะผมเห็นเขาพยายามแล้วที่จะโยนตัวละครนู่นนั่นแล้วก็สร้างซีนให้เขาให้มีบทบาทในสถานการณ์ต่างๆในเหตุการณ์ต่างๆแต่พอดำเนินไปปั๊บเราจะสามารถกาหัวได้เลยว่าเอ้ยไอ้เหี้ยนี่ดูแบบชาวบ้าน1อ่ะชาวบ้าน1ชาวบ้าน2อะไรเงี้ยแม่งเดี๋ยวไปก่อนเกมแรกๆแน่ก็ไปนะครับผมใครที่เห็นเดินผ่านๆเนี่ยเดี๋ยวแบบเป็นตัวประกอบเนี่ยเป็นชาวบ้าน5อะไรอย่างเงี้ยก็คือไปกันแทบเกมแรกอะไรอย่างเงี้ยยิ่งเกมหลังๆยิ่งชัดไอ้ตรงนี้แม่งพลาดไปหน่อยคือถ้าถามผมว่าถ้าเป็นผมอ่ะจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงเนี่ยต้องทําให้ตัวละครเหล่านั้นน่ะที่จะมีบทบาทในเกมหลังๆอ่ะมันมีแอร์ไทม์มากกว่านี้มันมีส่วนสำคัญในสถานการณ์ต่างๆหรือมีส่วนสำคัญต่อชีวิตพระเอกหรือชีวิตของตัวละครหลักมากกว่านี้ซึ่งไม่รู้จะประสบความสำเร็จไหมนะในการสร้างความสำคัญหรือสร้างพื้นที่ให้มันชัดเจนต่อตัวละครตัวนั้นนะครับแต่อันที่สองเนี่ยได้ผลแน่นอนการเอาตัวละครที่อยู่รอบข้างเนี่ยมาผูกกับตัวละครที่สำคัญยกตัวอย่างมันมีคุณลุงคนหนึ่งที่แก่ๆเลยแก่ที่สุดเลยผู้เล่นคนแรกอ่ะนั่นแหละนะครับผมเขาเอาตัวละครตัวนี้มาผูกกับพระเอกช่วงแรกๆเราก็รู้สึกอยู่นะว่าแบบไอ้โว้ยพระเอกแม่งนิดแม่งแทบเป็นคำด่าได้แล้วนะสามารถด่าพระเอกได้ไอ้พระเอกแหมตอนอยู่ข้างนอกมึงเป็นคนไม่ดีเป็นคนไม่นู่นนี่โอเคพระเอกมันเป็นคนที่เนื้อในของมันน่ะมันเป็นพระเอกเว้ยแต่ตอนจบไอ้เหี้ยตอนจบกูลำใหญ่ใครจำซีนจบได้มั้งเกมสุดท้ายที่พระเอกกีฮุนต้องไปสู้กับเพื่อนน่ะชื่ออะไรวะซังฮูอะไรเนี่ยนั่นน่ะครับก็คือเป็นพระเอกกับเพื่อน2คนไปฆ่ากันอุ๊ยแม่งแยกนู่นนี่นั่นสักพักก็จบปลงขึ้นมาเชื่อไว้จังหวะนั้นเลยคนในบ้านผมไม่มีใครเบรกผมทันน่ะผมจำได้เลยจังหวะที่พระเอกแม่งแบบจะชนะแล้วแบบอีกก้าวเดียวอ่ะยืนหน้าเส้นไว้ปุ๊บแม่งฝนตกไอ้เหี้ยเซตซีกันโคตรเท่เลยไอ้สัตว์แม่งยืนหน้าเส้นแล้วแบบผมขอยุติเกมโอ้ยควยผมตะโกนลั่นบ้านเลยควยเข้าใจมึงเป็นพระเอกของเรื่องต้องการที่จะสอนต้องการที่จะนู่นนี่แต่แบบหนังเว้ยหนังมันไม่ใช่ศีล5ที่จะได้มานั่งท่องกันเพื่อให้เป็นคนดีสำหรับผมอ่ะหนังคือมันต้องไปให้สุดเลยกูอยากโดนทำร้ายกูนั่งดูหนังแล้วกูอยากโดนทำร้ายพอพระเอกแม่งตัดสินใจผมขอยุติไม่เอาแล้วครับอะไรอ่ะ60,000 40,000 ไม่ใช่60,000 46,000 ล้าน46,400 หรืออะไรสักอย่างเนี่ยมันอยู่เยอะมากอ่ะไอ้ควายเอ้ยมึงไปเป็นมาร์คสไลเดอร์ X เลยเอ้ยมึงไปเป็นไอ้มดแดงเลยมั้ยไอ้เหี้ยพดุงความยุติธรรมเลยดีกว่าบิดเบี้ยวๆแปลงร่างมดเขียวแม่งเลยมึงไปเป็นมึงไปเป็นไอ้มดแดงมึงไปเป็นอุลตร้าแมนนี่ไม่ได้ว่าไอ้มดแดงอุลตร้าแมนไม่ดีนะที่ผมพูดว่าช่วงนี้ผมดูตั้งแต่โดนไอ้ชงตกขึ้นมานี่ผมก็แบบไล่ดูบ้างนะครับช่วงวันหยุดนะแต่ว่าเปรียบเทียบไม่ฟังนะแบบมึงไปเป็นพระเอกพวกนั้นเลยดีกว่ามึงไปเป็นไอ้มดแดงมึงไปเป็นอุลตร้าแมนมึงไปเป็นซูเปอร์ฮีโร่ไปไอ้เวชื่ออะไรวะกีฮุนกุนฮีกีฮุนกุนฮีกุนฮีเหี้ยอะไรเนี่ยมึงไปอีกควายออกมาจากเฮ้ยแข่งเก็บได้เงินแล้วนะไม่ยอมใช้เงินรู้สึกผิดบาปนั่งโอ้ยแต่โอเคเราเข้าใจอย่างหนึ่งคือพระเอกอ่ะพอแข่งเกมชนะออกมาโอเคแม่งจำใจแล้วรู้สึกแล้วพระเอกแม่งกดตังค์หมื่นเดียวเองหมื่นวอนปุ๊บออกมาแล้วก็ไปซื้อปลาไปหาแม่ของเพื่อนน่ะเพื่อนตายไปแล้วนะยอมแทงตัวเองตายโอ้ยคนที่เลวกับดีคนที่ดีกับเลวไอ้เหี้ยควยเถอะ
จบเหี้ยน่าดูเหมือนกันสควิดเกมอ่ะแต่ระหว่างทางคือดีหมดเลยนะระหว่างทางดีหมดเลยจบคือเป็นหนังดีที่จบหน้าตบหัวเข้าใจป่ะนั่นแหละแล้วโอเคเป็นคนรวยกับดีก็ดีกันเลยพระเอกแม่งมาให้ตังค์แม่งโอ้เอาไปเจอหลานของมันจะมีผู้หญิงคนนึงที่ขโมยเงินพระเอกตอนแทงม้าดูโอ้โหแม่งเราม้าหัวไว้แล้วอีเหี้ยนี่แม่งต้องตายสักเกมอ่ะแม่งกลางเรื่องอ่ะไม่ใช่สําคัญเออแต่สําคัญเซอร์ไพรส์นิดหน่อยเซอร์ไพรส์นิดหน่อยสำคัญตายเกมสุดท้ายแม่งเลยมีน้องชายด้วยนะสัญญาไว้ว่าแบบเอ้ยเนี่ยน้องชายอายุเท่านี้เองไปเอาจากบ้านกำพร้านู่นนี่นั่นพระเอกก็แบ่งเงินส่วนนึงให้เป็นของน้องชายของไอ้ผู้หญิงคนนี้แล้วไปฝากเขาเลี้ยงนะครับผมเอาเงินไปเพราะผมเข้าใจนะครับตัวละครตัวเนี้ยพอท้ายเรื่องแล้วมันเข้าใจตัวเองแล้วว่าตัวเองอ่ะมีตรงไหนมันเข้าใจเหมือนกับว่าโอ้ยพอจบเกมนี้ปั๊บเข้าใจโลกเลยปลงไอ้เหี้ยขาดอย่างเดียวขาดไปบวชเหี้ยจริงมันแทบอย่างนั้นเลยนะเออมันเข้าใจทุกอย่างเลยมันเข้าใจทุกอย่างปรงเปิงไปหมดไอ้เหี้ยเงินก็ไม่ยอมใช้เราทำสัญญากับใครไว้ก็ไปช่วยนะครับไปช่วยเขาไม่ใช่อะไรหรอกลำไยเหี้ยใครเป็นมั่งลำไยพระเอกแม่งนี่เข้าขายนะสามารถนิยามได้ที่อยากสามารถนิยามเรื่องนี้ได้อ่ะเป็นหนังดีที่จบหน้าตบหัวไอ้เหี้ยแล้วอ่ะมีอีกจุดนึงอีกที่ผมว่าแม่งแบบไอ้เหี้ยมึงไม่ต้องขยี้ไอ้สัตว์มึงขยี้ทำเพื่อผู้เล่นนัมเบอร์วันเป็นคุณลุงคนแก่ๆหน่อยแล้วคุณลุงคนเนี้ยสุดท้ายอุ้ยคือหนึ่งในผู้ที่มีส่วนร่วมคือเขากลัวอะไรวะกลัวคนดูไม่รู้อ่ะคือไอ้พวกจุดแบบเนี้ยมันต้องให้คนดูไม่รู้เอาแบบที่แม่งง่ายที่สุดเลยก็คือปิดแม่งไม่ต้องให้รู้ไม่ต้องมีเบาะแสไม่ต้องอะไรทั้งนั้นถ้าสมมุติเราเป็นคนเล่าเรื่องที่แบบเราหยอดไม่เก่งคำว่าหยอดไม่เก่งคือหยอดปั๊บแม่งรู้เลยมันคือไอ้จังหวะหยอดพวกนี้มันเป็นเรื่องของประสบการณ์ด้วยอ่ะเออไม่ใช่ว่าพูดกับทุกคนจะหยอดอะไรแบบนี้คือในเรื่องอ่ะมันจะมีคล้ายๆกับลูกค้า VIP เออที่จะเข้ามาดูเหมือนกับว่าแทงกันอ่ะแทงกันอ่ะมันจะมีใส่หน้ากากสัตว์นะเขาก็ตีความไงเหมือนแบบสัตว์จับคนมาทรมานปกติในชีวิตจริงเราจะมีคนจับสัตว์จับไก่มาชนกันจับปลากัดมากัดกันนี่พูดถึงของไทยนะเปรียบเทียบของไทยนะครับจับไก่มาชนกันจับปลากัดมากัดกันอะไรเงี้ยเราเป็นคนจับสัตว์มาทรมานแต่นี่เขาให้ใส่หน้ากากสัตว์เหมือนแบบสัตว์จับคนมาทรมานตีความกันไปนะครับผมแล้วไอ้แก่คนเนี้ยก็เป็นเหมือนหนึ่งในแขก VIP นะครับที่ลงมาเล่นเกมด้วยตัวเองแรกๆเราก็ไม่รู้หรอกเพราะเขาไม่เปิดเผยอ่ะโอเคมันเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดไม่ต้องบอกอะไรให้ทุกคนอินไปเขาก็สร้างเรื่องของคุณลุงไปผูกกับพระเอกพอสักพักคุณลุงใกล้จะตายแล้วมีสัญญาณเพราะเขาก็เปิดตัวเออแขก VIP แล้วก็ซีอูมือคุณลุงเพิ่งตายอยู่ดีๆก็ให้เห็นแขก VIP แล้วซีอูมือโอ้ยมือเหี่ยวเชียวกูไม่รู้ว่าเป็นคุณลุงหยอดแบบนี้บอกกูเลยเหอะมันไม่ได้เรียกว่าปล่อยเบาะแสแล้วมันเรียกว่าเฉลยแล้วอันเนี้ยคือผมงงมากแบบ what ไม่ควรมีอ่ะคือผมจำได้เลยผมดูปั๊บแล้วตอนที่เขาซีอูมือแขก VIP กระต่ายอ่ะที่แบบเหี่ยวๆอ่ะเห็นมือรู้เลยว่าเป็นคุณลุงเพราะก่อนหน้านี้ระหว่างเกมอ่ะมันจะมีเกมที่คุณลุงเล่นลูกแก้วจำได้ป่ะเล่นโยนลูกแก้วกันนู่นนี่คุณลุงแกล้งทำเป็นอัลไซเมอร์เพราะคุณลุงเคยบอกกับพระเอกเอาไว้ว่าตัวเองเป็นก้อนเนื้อในสมองคือก้อนเนื้อในสมองอ่ะจริงแต่ว่าไม่ใช่แบบเป็นอัลไซเมอร์ลืมขนาดนั้นคุณลุงก็ปั่นเพราะว่าคุณลุงคือแขก VIP ที่เขามีทัศนคติตรงที่เล่นเองมันสนุกกว่านั่งดูถูกไหมล่ะอะไรอย่างนี้ไงกูเข้าใจไปแล้วว่าคุณลุงตายซาบซึ้งน้ำตาไหลพราก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 กูคนร้องไห้ง่ายช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรเซนซิทีฟไปเยี่ยอยู่ภายใต้การปกครองที่พูดไม่ได้พูดไม่ได้ลืมต้องเซ็นเซอร์ตัวเองแต่ว่าช่วงยุคสมัยแบบนี้เราก็ไอ้เหี้ยเซนซิทีฟเห็นเหี้ยอะไรก็ร้องไห้หดหูไปหมดเย้กูร้องไห้ให้คุณลุงไปแล้วด้วยสักพักซีอูมือแข็ง VIP กูนั่งแบบนี่รีแอคผมนะ what เฉลยทำไมอ่ะเฉลยทำไมอ่ะเพื่อ
กูอย่าโหผมแม่งโหอย่างนี้เลยนะเพราะว่าเรารู้เลยอะว่าแขก VIP คือคุณลุงแต่เรายังไม่รู้หรอกนะว่าเข้ามาอยู่นี้ทำไมแต่เรารู้แน่ๆว่าเดี๋ยวต้องมีเซอร์ไพรส์แน่ๆคุณลุงแบบยังไม่ตายคือเราเห็นมือการซีอูมือนิดเดียวอ่ะมันให้เห็นเลยว่าอ๋อคุณลุงแม่งยังไม่ตาย1คุณลุงคือแขก VIP 2พระเอกคือผู้ถูกเลือกของคุณลุง3แล้วโหตอนก่อนจะตายคุณลุงขยี้สัตว์แบบพระเอกทำให้ความสนุกแบบที่ผมเคยสนุกในแบบเด็กๆกลับมาอีกครั้งตอนก่อนจะตายก็มาขยี้อีกรอบนึงไอ้เหี้ยกลัวจำไม่ได้นะครับผมแล้วไอ้เรื่องชื่ออ่ะบอกชื่อจำชื่อได้แล้วคุณลุงแบบปึ๊ดอะไรเงี้ยไอ้ซีนพวกนี้สวยซีนที่มันจะมีเกมไอ้ที่ทอยลูกแก้วอ่ะแย่งลูกแก้วกันนะช่วงเกมนั้นเป็นเกมที่แบบขยี้จิตใจสัตว์เพราะว่ามันเป็นผลมาจากเขาผูกตัวละครไว้หมดแล้วอย่างที่ผมบอกว่าซีรีส์ตัวเนี้ยเขาใช้วิธีการเอาตัวละครรองๆอ่ะมาผูกไว้กับตัวละครสำคัญมันจะมีตัวละครที่เป็นแขกอยู่เขาก็ไปผูกกับเพื่อนพระเอกตัวละครไหนที่เป็นตัวรองๆก็ถูกผูกกับตัวหลักไว้อย่างที่ผมบอกไอ้ทริคแบบเนี้ยมันสร้างให้ตัวละครรองๆอ่ะมันดูสำคัญขึ้นแล้วมันก็ได้ผลเห็นไหมในเกมลูกแก้วเนี่ยที่เวลามันจะแลกหรือมันจะต้องตายหรือมันจะต้องเสียตัวละครพวกนี้ไปอ่ะเราจะรู้สึกแบบโอ้ยทำร้ายจิตใจมันจะถูกทำร้ายจิตใจไอ้ตัวละครนักเลงตัวนั้นน่ะตอนอยู่ข้างนอกโอ้โหแม่งเป็นหนี้เขาโดนไล่ฆ่าโดนตามฆ่าเป็นนักเลงกระจอกอ่ะอยู่ข้างนอกอ่ะแต่พอมาอยู่ข้างในปั๊บกูได้เป็นนักเลงจริงๆกูคือผู้คนที่ทุกๆคนกลัวจริงๆมันจะมีหลายๆครั้งมากที่พระเอกคือไอ้กระจอกนะแต่ไอ้กระจอกคนเนี้ยข่มมึงได้แบบง่ายๆเลยคือจริงๆตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่ชอบอยู่ในภายในข้างในปวกเปียกมากแต่ว่าเขาพยายามอวดเบ่งพยายามแบบทำให้ทุกคนรู้ว่าฉันแข็งแกร่งอันนี้มันก็เป็นจุดที่เขาเชื่อมโยงกับการที่ทุกๆคนน่ะพออยู่ข้างนอกชีวิตแม่งเหี้ยมากไม่ได้เป็นอย่างที่กูต้องการแต่พอมาอยู่ข้างในไอ้เนี้ยแล้วกูได้เป็นอย่างที่กูต้องการนี่แหละคือข้อดีอีกอย่างเรามาพูดดีกว่าว่าคุณชอบเกมไหนมากที่สุดส่วนตัวผมนะเกมที่ผมรู้สึกชอบที่สุดนะชักกะเยอะชักกะเยอะไอ้ที่เกมชักกะเยอะนี่อย่างกับเชียร์เรือยาวเลยเว้ยจริงๆตอนผมดูชักกะเยอะนี่ก็เอออย่างนี้เลยนะตอนเกมชักกะเยอะอ่ะมันโคตรมันเลยแล้วอีกอย่างนึงคือถ้าพูดถึงเกมชักกะเยอะคุณก็ต้องเลือกคนที่แข็งแกร่งเข้าทีมไหนแข็งแกร่งที่สุดทีมไหนร่างใหญ่ที่สุดทีมไหนน้ำหนักเยอะที่สุดทีมนั้นชนะแน่นอนทีมพระเอกมีโอ้โหแม่งครึ่งนึงเป็นผู้หญิงกับคนแก่ไม่คิดว่าแม่งจะชนะได้คุณลุงแม่งเสือกตอนสมัยหนุ่มๆสมัยเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเซียนชักกะเยอะเว้ยแกก็เล่าให้ฟังตอนระหว่างที่ขึ้นลิฟต์มาว่าฉันเนี่ยเห็นแก่ๆแบบนี้สมัยหนุ่มๆฉันเป็นแชมป์ชักกะเยอะเลยนะชักกะเยอะเนี่ยมันมีทริคที่จะทำให้ทีมที่แข็งแรงน้อยกว่าก็สามารถชนะทีมที่แข็งแรงมากกว่าได้โหเหี้ยแล้วบอกทริคหมดเลยต้องยืนสลับฟันปลาต้องยืนค่อมเลนกันไว้แล้วจุดเริ่มต้นตอน10วินาทีแรกเนี่ยให้แอนตัวเป็นสะพานโค้งแอนให้มากที่สุดเอาให้มองเห็นหำคนข้างหลังอะไรเงี้ยแล้วอีกอย่างนึงคือผมมองว่าเกมเนี่ยมันทำให้คนที่อยู่แบบจุดที่ต่ำสุดนะแบบคนแก่คนแก่เลยที่แบบคือถ้าจะเลือกเข้าทีมชักกะเยอะคนแก่คงไม่มีใครเลือกไอ้เหี้ยกลับเป็นฮีโร่ในเกมเนี้ยนี่คือพระเอกของเกมนี้เลยนะคุณลุงคนนี้เบอร์หนึ่งเนี่ยไอ้เหี้ยเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่ากีฬาชักกะเยอะแม่งสนุกมากเกมที่ผมว่าแม่งจืดที่สุดเลยคือไอ้เกมเหยียบกระจกไอ้เกมเหยียบกระจกเนี่ยเหมือนรีบคิวอ่ะคือเขาเซตให้แบบว่าโอ้โหแม่งคือตามจำนวนคนสุดท้ายจบเกมนี้แม่งเหลือ3คนจากโอ้โหเป็น10อ่ะมันดูแบบรีบไปหมดเหมือนเป็นเกมที่มาตัดเวลาแล้วในเกมเนี้ยไอ้เจ๊กะหลี่ที่ผมบอกอ่ะมันถูกผูกกับไอ้นักเลงที่คอเป็นงูถูกไหมแล้วอยู่ดีๆก็ดีขึ้นมายอมตายมันเป็นอารมณ์แบบเดียวกับที่พระเอกอยู่ดีๆก็ไม่เอาเงินอยู่ดีๆเลือกจะรักโอเคเว้ยมันผ่านอะไรมาเยอะมากก็เลยรู้สึกให้ความสำคัญกับชีวิตมากกว่าเงินแล้วแต่ผมกลับมีความรู้สึกว่าเราชอบที่จะเห็นมนุษย์ก็คือมนุษย์อะ
มนุษย์ทุกๆคนมันมีความโลภมากอยู่ในนั้นเสมอผมเชื่ออย่างนั้นนะผมเลยมีความรู้สึกว่าไอ้เหี้ยมันดูจบเออหนังเรื่องนี้พลาดจุดนี้จบโลกสวยไปหน่อยเออไม่ใช่ว่าผมจะมองว่าหนังที่สอนใจสอนคนอะไรงี้มันจะเป็นหนังที่ไม่ดีไม่ใช่นะเออผมแค่รู้สึกว่าการสะท้อนอะไรที่มันเป็นสีดำการสะท้อนสิ่งที่มันเหี้ยๆให้เราเห็นชัดเจนน่ะมันสร้างแรงกระเพื่อมในจิตใจและแรงกระเพื่อมในอารมณ์เราได้มากกว่าแล้วผมมองว่าไอ้เนี่ยแม่งจืดชิบหายอยู่ดีๆก็มีช่างกระจกแล้วไอ้ช่างกระจกนี่มันก็จะมามองเว้ยมองกระจกแล้วแม่งมีการแบบว่าเอียงคอมองเออส่องเข้าไปที่อ๊อบตัดแว่นกองแสงที่ช่วยโปรเทคสายตาคุณจากแสงสีฟ้าไม่ให้มันทำร้ายและทำลายสายตาคุณใครที่สนใจแว่นกองแสงดีๆให้ออปตัสดูแลคุณสิจ้าอย่าลืมนะครับโค้ดเวิร์มูฟวี่ลด100บาทไปเลยถ้าถามว่าเกมที่จืดผมว่าไอ้เดิมกระจกก็จืดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นสรุปนะว่าในส่วนของเรื่องบทการเล่าเรื่องผมมองว่าดีใช้ได้นะครับผมถึงแม้ว่าจะจบหน้าตบหัวแต่ว่าระหว่างทางอ่ะก่อนมันจะจบอ่ะมันก็ทำคะแนนดีๆเอาไว้เยอะผมรู้สึกมันและเอนจอยมากระหว่างทางและแนะนำชิบหายมีเบาะแสและมีเหตุการณ์ที่ผมยังไม่ได้พูดถึงอีกเยอะนะเอออีกเยอะเลยส่วนเรื่องการแสดงไม่ต้องพูดถึงแล้วไอ้เหี้ยการแสดงดีส่วนการตัดต่อผมมองว่าสอดคล้องกับสิ่งที่เป็นอยู่มันก็จะมีหลายๆครั้งที่เขาพยายามแบบบิ้วช่วงจังหวะที่ต้องบิ้วคือบิ้วใจหายอะสโลแล้วเพลงก็ตุ๊ก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 กระจกกระเด็นซึ้นซึ้นอะไรแค่โอ้โหมันขยี้ชิบหายช่วงเนี้ยการตัดต่อว่า post production ทำได้ดีลำดับเรื่องได้ดีซับพอร์ตกับสิ่งที่มีในเรื่องได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นหนังเรื่องนี้คะแนนที่ผมจะให้นะ8คะแนนเอาไปเลยนี่นอนหนังปล่อยคะแนนป่ะวะผมนั่งคิดเหมือนกันนะว่าเอ๊ะ Squid Game แม่ง8เลยป่ะวะ8แหละเนาะเออมันถึงแม้ว่ามันจะจบหน้าตบหัวก็จริงแต่ว่าผมมองว่ามันเป็นหนังอีกเรื่องนึงที่เล่นกับซิมโบแล้วดูง่ายเออพอมันดูง่ายปั๊บหลายๆคนลืมคำนี้ไปนะบางครั้งภาพยนตร์ที่ดีไม่จำเป็นต้องยากหรือลึกซึ้งขนาดนั้นก็ได้เพราะภาพยนตร์คืองานศิลปะที่หลายๆคนลืมไปคือเอนเตอร์เทนเมนต์นะเป็นซีรีส์ดีๆที่จบหน้าตบหัวใครรู้สึกอย่างไรกับSquid Game ก็คอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมสุดท้ายขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีแว่น Optus ครับผมใครที่กำลังมองหาแว่นกองแสงดีๆนะครับนี่ดูดิเห็นป่ะคือมันโปรเทคสายตาดีมากเว้ยผมใส่ทำงานทุกวันเลยเว้ยปกติตัวนี้เพราะว่ามันเบามันบางแล้วมันแบบเนี่ยคือมันเบามันบางมากแล้วมันก็เป็นแว่นกองแสงที่ดีนะครับผมเอออีกอย่างนึงคือเวลาใส่อ่ะแล้วมันใส่หูฟังแล้วมันแนบได้เลยเว้ยคือขาแว่นมันบางเนี่ยเพราะฉะนั้นนะครับใครที่กำลังมองหาแว่นกองแสงอยู่นะเออก็ลองดูนี่ Optus Zero นี่ดีนอนหนังการันตีนะครับผมและอย่าลืมนะครับมีส่วนลดให้เว้ยเออโค้ดเวิร์มูฟวี่นะครับผมลด100ขอคุณออฟตัสด้วยครับผมครับสุดท้ายนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับถ้าชอบในคอนเทนต์ของนอนหนังแบบนี้นะครับเน้นความรู้สึกนะหลังดูนะครับผมก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยครับผมแล้วก็นอนหนังมีสมาชิกนะครับผมก็กดซัพพอร์ตนะครับเลือกซัพพอร์ตได้ตามความเหมาะสมของทุกท่านเลยครับผมใครที่ซัพพอร์ตนอนหนังอยู่แล้วใครที่เป็นสมาชิกของนอนหนังอยู่แล้วขอบคุณจริงๆขอบคุณมากจริงๆครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมไม่ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ